สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเพิ่มรูปให้กับเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราเมมในเครื่องอันนี้อยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียลมี3อันนี้เขาก็มีให้เราตั้งค่าจริงๆน่าจะมีทุกเครื่องนั่นแหละอันนี้ก็จะไปเมมเบอร์เลยอันนะเอามันตั้งแต่เริ่มต้นเมมเบอร์เลยก็แล้วกันเราจะไปตั้งค่าตรงนั้นยังไงนะเราก็ไปเมมเบอร์แล้วก็เพิ่มรูปลงไปเพื่ออะไรเพื่อเวลาโทรมาเราจะได้รู้ว่าโอ้คนที่โทรมาหน้าตาแบบนี้นะไม่ใช่มาแต่เบอร์นึกไม่ออกนึกชื่อไม่ชื่อบางทีมาแต่ชื่อก็นึกไม่ออกถ้าเรามีรูปเขาเราก็เพิ่มรูปลงไปและที่สำคัญการเพิ่มรูปแบบนี้มันจะทำให้โทรศัพท์ของเราที่ล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสของเรารู้จักอีเมลแอดเดรสไหมปกติเราเข้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันก็จะถามหาอีเมลที่เป็น Gmail ใช่ไหมแล้วก็หารหัสผ่านถ้าคุณมียูเซอร์นี้อยู่มันก็จะไปปรากฏในทุกเครื่องที่คุณใช้งานเอากันง่ายๆเลยพอทดสอบแล้วจากเครื่องนึงมันก็ไปโผล่เครื่องนึงได้โดยที่เครื่องนู้นเราไม่ได้เมมนะเพราะเราเมมใส่อีเมลแอดเดรสที่สำคัญเน้นย้ำโปรดฟังอีกครั้งให้เมมเบอร์โทรศัพท์ใส่อีเมลแอดเดรสเอาไว้และที่สำคัญกรุณาจดรหัสผ่านอีเมลไว้เพื่อป้องกันการหายเพราะหายแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยใครพอหายแล้วโอ้แล้วเราจะเอากลับมาไงเบอร์โทรศัพท์ตั้งเยอะแยะไปนั่งเมมใหม่นิ้วทู่เลยไม่ไหวอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจำให้แม่นๆนะพี่นะอันนี้เราจะไปเมมเบอร์เราก็ไปที่โทรศัพท์สินะเราก็กดลงไปในโทรศัพท์เราก็เลือกเอาสักอันก็แล้วกันนี่ไปกดเครื่องหมาย question mark หลังเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการจะเมมกดจึ๊กลงไปเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็ไหนอ่ะเลื่อนลงไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งอยู่ข้างล่างพี่ก็จะมีเรื่องการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่นะรายสร้างผู้ติดต่อรายใหม่เขาเขียนว่างี้มาเราก็กดลงไปเขาก็จะให้ตั้งชื่อเราก็ตั้งชื่อเขาขึ้นมานะนี่ตั้งชื่อไปนะเราตั้งเป็นผู้พันถามว่าพันอะไรภรรยาโอเคเอามาแล้วเราก็ไปเพิ่มรูปสิตรงนี้ก็จะมีรูปเนี่ยสัญลักษณ์รูปกล้องถ่ายรูปเนาะเราก็กดลงไปเพื่อเพิ่มรูปเขาก็จะบอกว่าเลือกรูปถ่ายนี่เห็นไหมหรือจะถ่ายภาพกันเลยแบบเมมกันสดๆเลยนะปุ๊บถ่ายภาพเลยก็มีหัวข้อข้างบนให้คุณเลือกนี่ถ่ายภาพเลยกดปุ๊บเปิดกล้องปั๊บนี่ถ่ายรูปเอาเลยเอากันดื้อเลยนะ เราก็ไปเลือกรูปภาพสิเพราะเราถ่ายเอาไว้แล้วไม่ได้ถ่ายไว้แล้วเราก็ส่งมาโอเคแล้วเราก็ไปเลือกเอาสักโฟลเดอร์หนึ่งของคุณน่ะที่คุณคิดว่ารูปมันอยู่ในนั้นน่ะแล้วเราก็กดขึ้นมาสักรูปหนึ่งก็แล้วกันจึ๊กลงไปนี่แล้วเราก็อันนี้สี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งเราสามารถแตะตรงมุมเนี่ยแล้วขยายได้นะจ๊ะนี่ขยายจืดนี่ขยายจืดนี่ขยายจืดขยายใหญ่ๆหน่อยหรือว่าเล็กลงขยายหดเล็กลงไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนกรอบสี่เหลี่ยมเอาอย่างที่เราอยากก็ได้เอาตรงไหนก็อ่ะสักอันก็แล้วกันโอเคเลื่อนกันนิดนึงอีกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปกดคำว่าเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเนาะต้องบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยการเพิ่มรูปถ่ายการเมมเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลเดนเนี่ยมันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะพี่มันว่าอีเมลเน็ตมันเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับมันไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์อย่างเดียวนะพี่นะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นการเมมแบบนี้มันจะต้องอยู่ในอินเทอร์เน็ตกดออกแล้วก็ลงไปข้างล่างสังเกตได้ว่าอิสนี่เลื่อนลงไปตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ไหนจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ในอีเมลแอดเดรสของเราถ้าเราติ๊กลงไปเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์หรือเก็บไว้ในอีเมลแนะนำให้เก็บไว้ในอีเมลให้ติ๊กเป็นสีเขียวไว้อย่างนี้ซึ่งมันติ๊กอยู่แล้วโอเคไหมโอเคเมื่อมันติ๊กอยู่แล้วเราก็ไปกดบันทึกสิจ้านี่กดบันทึกลงไปจึ๊กเมื่อกดบันทึกแล้วเราก็จะเห็นว่าปรากฏรูปแบบนี้พร้อมรายชื่อที่เราเมมเอาไว้นานาธบุพันธ์ท่านโทรมาอะไรเงี้ยนะโอเคโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บภาพหน้าจอมาล่าออกมาเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกโอเคมาเราไปดูรูปอันนี้รูปภาพตอนที่โทรมาก่อนที่จะ
เมมเบอร์แล้วก็เมมรูปก็จะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีอะไรปรากฏในหน้าจอเวลาโทรมาในเครื่องโทรศัพท์เรียวมี3เนี่ยเราจะรับสายเนี่ยก็ใช้กดตรงปุ่มเขียวๆตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นนะนี้มันแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็ใช้แตะอย่างเดียวแต่ยี่ห้อนี้ต้องกดแล้วลากปัดขึ้นมันถึงจะรับสายเช่นเดียวกับการไม่รับสายเนี่ยนะเขาก็มีให้เลือกอย่างนั้นนั่นแหละซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราจะไม่รับสายใช่ไหมมันจะทำให้เสียความรู้สึกว่าโทรแล้วสายหลุดปึ๊บอันนี้เขาเรียกไม่รับสายเราเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยให้ดังกันขาดใจเหมือนไม่รับสายโอเคเมื่อรับสายขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากเราเพิ่มรูปลงไปแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีรูปขึ้นมาให้ปรากฏอย่างนี้ให้เราเห็นว่าโอเคท่านผู้พันโทรมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่ติ๊กตรงสีเขียวๆแล้วก็ลากขึ้นจะสังเกตว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปบอกตรงๆเลยในเครื่องเรียวมี3นะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมหน้าตามันถึงเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกคำว่าเงียบคือกดเงียบก็ได้นะมันไม่เกี่ยวนะกับการเมมเบอร์ไม่เมมเบอร์หน้าตามันไม่เหมือนกันจริงๆอ้าวนี่กลับไปดูที่อันแรกนี่มันไม่น่าที่สีเขียวๆมันอยู่ตรงกลางนะไอ้ตรงรับสายเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าพอโทรมาอีกทีเอาที่รับสายพี่มันไม่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือหน้าตามันเปลี่ยนเป็น2หน้าแบบเนี้ยมันงงอ่ะมันไม่เข้าใจทำไมมันไม่เหมือนกันเหรอโทรมาก็โทรซิมเดียวกันนะมันไม่ได้คนละซิมเลยนะมันก็ผมไม่เข้าใจว่าชัดช่างมันเถอะหลังจากรับสายขึ้นมาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยภาพเนี่ยมันใหญ่กว่านี้ได้ไหมนี่ภาพเดี๋ยวผู้การเราโอเคภาพตรงเนี้ยเป็นภาพทั้งหมดเลยใหญ่ๆเลยได้ไหมอันนี้เนี่ยมันสามารถทำได้โดยการออกมาแล้วเข้าไปที่โทรศัพท์นะเมื่อเข้ามาในโทรศัพท์แล้วเนี่ยไปติ๊กตรงคำว่ารายชื่อจึกแล้วเราก็ไปกดตรงคำตรงไม่ใช่ตรงคำตรงฟันเฟืองมุมขวาด้านบนเนี่ยมันมีฟันเฟืองในการตั้งค่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกดนี่แสดงรูปตัวแทนของผู้ติดต่อข้างหลังเนี่ยให้เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาโทรเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นภาพนี่ภาพใหญ่ทั้งหมดเลยเห็นไหมนี่ลองทำการทดสอบใช้เบอร์ทดสอบแล้วก็ทำแต่ว่ามีแต่อีกพี่ผมใช้เครื่องนี้แล้วปวดขมับทำไมเนี่ยนะมันเนี่ยพอเนี่ยหลังจากนั้นนะผมเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ผู้พันโทรมาผลปรากฏพี่ทำไมมันไม่เป็นรูปใหญ่อะแล้วพอเล่นไปเล่นมาอ้าวพี่มันไปอย่างนี้เลยนี่มันเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหเบื่อเลยจริงคือมันไม่ไล่หลังใจอ่ะไอ้ฟังก์ชันที่เปิดเมื่อกี้นี่นะมันก็มันได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะมันไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่าทำไมนะอันนี้บอกตรงว่างงจริงๆอันนี้ใช้แล้วลองไปเล่นดูแล้วกันในเครื่องคุณน่ะถ้ามันมีฟังก์ชันในการเปิดให้มันให้รูปที่ปรากฏมันเป็นรูปแบบนี้ได้ก็ดีไปนะแต่โทษมันไม่มีเขาไม่รู้จะทำยังไงหรือถ้ามีแล้วมันได้บ้างไม่ได้บ้างก็นะพูดตรงงงจริงๆกับเครื่องนี้บางทีมันก็รู้สึกว่าไอ้ฟังก์ชันที่เยอะดีนะแต่มันไม่ทำงานเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันทำให้ลมเสียไม่ใช่อะไรหรอกถ้ามันทำงานมันก็โอเคใช่ไหมอยากให้ได้รูปมันใหญ่ๆอ่ะมันกลับกลายเป็นรูปมันเล็กอย่างนั้นนะมันก็ไม่ยอมใหญ่อะไรของมันก็ไม่รู้ตั้งแล้วก็งั้นแหละไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูอยู่ว่ามันจะกลับมาใหญ่อีกครั้งไหมประมาณนี้แหละสำหรับการตั้งค่าเพิ่มรูปในเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เรามีอันนี้เนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนะแก้ไขได้แล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกทีเดียวดีกว่าไปกดลงไปแล้วเราก็ไปกดที่เดิมนี่แหละตรงของไอ้ขึ้นที่มาร์กเนี่ยนี่กดลงไปถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขเราก็ไปกดนี่มุมบนข้างบนนี่มุมบนนี่มีคำว่าแก้ไขอยู่เนาะกดลงไปเมื่อกดคำว่าแก้ไขแล้วเนี่ยก็ไปติ๊กตรงรูปภาพนี่อีกครั้งนึงเนี่ยเราก็สามารถกลับไปที่เดิมก็คือไปเลือกรูปภาพหรือจะถ่ายรูปอะไรก็ได้ตามแต่ใจเราหรือจะลบรูปภาพออกเขาก็ให้ทำไม่มีปัญหาอะไรอันนี้แล้วแต่คุณเลือกเลยอันนี้เมมไปเลยแล้วกันไม่ต้องวุ่นวายโอเค
อยากจะแก้ไขก็เข้าไปแก้ไขได้ไปเปลี่ยนรูปได้แบบบางคนขี้เบื่อเปลี่ยนรูปอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรูปนั้นเปลี่ยนรูปนี้บางทีผมมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนจนงงผมว่างงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่รสนิยมก็แล้วกันแล้วผมก็ชอบรูปเดิมๆเนี่ยมันจะได้จำได้ไงไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะประมาณนี้แหละแล้วเราก็เพิ่มรูปเปลี่ยนรูปลบรูปอะไรน่าจะครบแล้วล่ะสำหรับโทรศัพท์เรียวมี3แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ